พระราชโอรสในรัชกาลที่3ที่ว่ากันว่าโฉมงามดังสังทองและต่อมาคือพ่อตาของรัชกาลที่4พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลัคนานุคุณเป็นพระราชโอรสองค์ที่8ของรัชกาลที่3มีพระธิดาที่ได้ขึ้นเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่4คือสมเด็จพระนางเธอพระองค์เจ้าสมนัสวัฒนาวดีโดยว่ากันว่าพระองค์เจ้าลัคนานุคุณนั้นทรงโฉมงามยิ่งนักถึงขั้นแต่เดิมทรงมีพระนามว่าหม่อมสังซึ่งมาจากโฉมที่งามดังสังทองแม้ภายหลังจะสถาปนาพระอิสริยยศที่พระองค์เจ้าลัคนานุคุณแล้วพระนามของพระองค์ก็ยังมีความหมายว่าผู้ที่มีรูปโฉมงดงาม